12คนเมียน้อยแม่หลวงผมบ่เคยห่วงกังวลมีความสุขละด้วยกันและล้นเมียแต่ละคนละช่วยกันทำกินมีเมียโหลดเดียวต้องมาหากินกันคนละอย่างคนที่หนึ่งไปเป็นลูกจ้างคนที่สองนั้นขายลาบขายแกงขายโอวันเมียคนที่สามทำไร่ทำสวนทางป่าขุดดินขายผ้าเป็นชิ้นเอาใส่ลอกกลิ้งขายตามหูต่างเมียคนที่ห้าคือนั่งขายปลาขายกบขายเขียดคนที่หกเป็นคนขี้เกียจนั่งอยู่แต่บ้านจมจมคลางคลางเมียคนที่เจ็ดขายขี้ขยะและน้ำมันยางส่วนคนที่แปดนั้นเปิ้นเป็นจ้างซ้อหากินทั่วแดนเมียคนที่เก้าหาพักหาเต้าเอาไปขายในกาดทำไรวันละบาทโควิดบ่ขาดมันก็พอยังแควนเมียคนที่สิบชอบไปเซาะเต่าล่าเล่นเพิ่นเป็นคนแดงคนแค้นเข้าป่าล่าเล่นสมบุกสมบันคนที่สิบเอ็ดอยู่บ่ได้ตึงบ่ใจจ้างชอบไปเซาะหอยกับล้านหอยจูบหอยแครงเอาไปขายตึงวันคนที่สิบสองลบหัวตึงบ่ใครตันบ้านตำเข้าตักน้ำหาหลัวดังไฟมีเมียหลัวเดียวผมถึงใจดีขนาดบ่ฮื้อได้วิ่งได้ขาดฮักเสมอภาคบ่ว่าคนได้มีเมียเป็นโหลบ่ฮื้อกังวลและห่วงใยของนอนปากขวาต้องนอนปากซ้ายปัญญาพี่หายนอนกลางกูคือผมตึงใจดีขนาดผมมือได้วิ่งได้ขาดรักเสมอภาคไม่ว่าคนใดมีเมียเป็นโหลบ่ฮือกังวลและห่วงใยของนอนปากขวาเปิ้นนอนปากซ้ายปัญญาพี่อ้ายนอนกลาง